าเฟ่ฮอปปี้ควรท่าแก่กันมาอย่างมากคือเหมือนคนทำคิดมาแล้วเหมือนไอติมเลยอ่ะฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับคาเฟ่ฮอปปิ้งรอบนี้นะคะเราจะพาทุกคนพิเศษมากเพราะว่าคาเฟ่ฮอปปิ้ง EP นี้เนี่ยวิงจะพาเพื่อนๆมาฮอปปิ้งกันที่โซนั่นเองเอาจริงมาบ่อยว่าไม่กี่เดือนวันนี้เพิ่งมาแล้วทำวอล์กยาวไปแล้วแล้วเราก็รู้สึกว่ามารอบนี้ก็ไม่อยากเสียเที่ยวอยากเก็บไปฝากแล้วคือเราแพนแบบไปคาเฟ่วันนึงกี่ที่วันนึงสัก 2-3 ที่คาเฟ่ที่มารอบนี้คือบอกเลยว่าคัดมาแล้วแล้วบวกกับว่าอากาศเป็นใจวิวดีฤดูใหม่ๆร่วงมันไม่ใช่ฤดูร้อนที่รอบที่แล้วแกมาเดี๋ยวจะคัดมาเป็นคาเฟ่ในโซที่เราคิดว่าทุกคนควรมาเหยียบบางอันคือพลาดจากรอบที่แล้วเพราะฝนมันตกแต่รอบนี้บอกเลยว่าจะเก็บให้ครบแล้วคือคาเฟ่ที่เกาหลีคือมันหาใน Instagram ยากมากแนะนำว่าถ้าใครจะมาคาเฟ่เกาหลีตามมีจะพยายามขึ้นชื่อร้านให้แต่ว่าทีเนี้ยถ้าไปเสิร์ชใน Google Map มันไม่ขึ้นต้องไปเสิร์ชใน Naver เป็นแอปพลิเคชันของเขามันถึงจะขึ้นถึงจะตามมาได้นะคะบางอันมันจะแบบซับซ้อนซึ่งร้านแรกที่เราจะพาทุกคนไปก็คือร้านที่อยู่ย่านยอนนัมนะคะใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมว่ากดไลค์ไปด้วยจ้ากดไลค์หน่อยนะเป็นร้านที่พี่ก็อยากมาตั้งแต่ครั้งที่แล้วแต่ว่าไม่ได้มาร้านมันมี2ชั้นซึ่งร้านแบบสวยมากร้านนี้ให้กี่คะแนนคะให้9เต็ม10ที่นั่งคือใหญ่โตมากชื่อร้านว่ามาร์กาเร็ตนะคะเดี๋ยวจะแปะโลเคชั่นให้มันต้องเสิร์ชใน Google Map เท่านั้นอันนี้เราสั่งเป็นลาเต้นะคะแล้วก็สั่งเป็น Passion Food แล้วก็มีเค้กทั้งหมด3อย่างประมาณ 17,000 ก็ประมาณตกอย่างละ200กว่าบาทคือร้านเนี้ยสวยมากแล้วก็คือร้านเนี้ยคือเพื่อนมีบอกว่าห้ามมาเสาร์อาทิตย์ไม่นั้นขาดเพราะว่าคนแตกคนทะลักรอบที่แล้วเราจะมาแล้วมันปิดคือเสียดายมากเพราะเป็นร้านที่แบบอยู่ในลิสต์แล้วว่ายังไงก็ต้องมาคืออยากแนะนำว่าถ้าใครมาโซร้านเนี้ยไม่ควรพลาดคือจะอยู่แถวๆย่านมาโปกูก็คือตรงยอดน้ำเดินมาจากยอดน้ำดงตรงสวนอะไม่ไกลมากถ้าเดินมาจากสถานีคงอีก19นาทีถ้านั่งรถประมาณ 4,000 วอนก็ประมาณ120บาทแต่คือร้านดีมากมูดดีมากๆร้านนี้ที่เนี้ยเนื่องจากว่าร้านมันใหญ่มากมุมมันเยอะแต่ว่ามุมที่บิงว่าดีคือมุมตรงนี้ที่เรานั่งคือหน้าร้านแล้วก็มุมข้างบนที่เป็นตรงดาดฟ้ากับปั๊มในห้องก็น่ารักคือจริงๆอ่ะน่ารักทุกอันเลยเทคนิคการถ่ายคาเฟ่ช่วงนี้นะต้องถ่ายแบบกดๆแล้วก็แบบถ่ายซูมๆให้เป็นมูดแบบทีเผลออะไรเงี้ยคูณ2ไปแล้วหน้ามันจะดูเนียนๆเบลอๆทุกคนคุยดีมุมนี้ร้านนี้มุมที่ผ่านนะคะคือมุมนี้แบบน่ารักมากๆดีงามพระรามแปดแล้วก็แต่งตัวแนวแบบชุดจำอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยมุมนี้ก็น่ารักมุมนี้น่ารักมากเราออกมาจากคาเฟ่แล้วแต่ก่อนที่เราจะพาทุกคนย้ายคาเฟ่มาเดือนนี้ดีมากคือเรามาเดือน9ประมาณแบบปลายเดือนกำลังเข้าเดือน10แล้วก็คือมันไม่ร้อนไม่หนาวแบบแต่งตัวได้เยอะแล้วก็อย่างนึงคือแดดดีมากคือเนี่ยแสง 4-5 โมงอะแสงสวยเวอร์แสงขี้โกงมากคือยืนมุมไหนก็สวยไปหมดเลยอะเดี๋ยวไปเจอกันร้าน2นะคะว่าเราจะพาไปร้านไหนต่อมานะคะในย่านยอนนัมนะคะเราพาทุกคนมาร้านชื่อโซพลัสที่นะคะเป็นร้านขายขนมที่น่ารักมากๆคือขนมเขาจะเป็นเหมือนเขาเรียกว่าโครนัทคือครีเอทมากแล้วก็มีตอนนี้เรามาเช้าคือเมนูยังเหลือเยอะมากแต่ว่าคือถ้ามาบ่ายน่าจะหมดเพราะว่าร้านแถวนี้มันฮิตแล้วคือร้านนี้เดินมาคือสะดุดเพราะว่าร้านน่ารักมากบอกเลยว่าสุ่มแรนดอมได้เลยซึ่งเอาฟิตในการมาแถวนี้ก็เรียบๆไว้แล้วกันเนาะเพราะว่าถ้าเรียบๆมันก็จะไปได้กับทุกร้านจริงๆแบบเนี้ยเรียบๆอย่างเงี้ยสูตรได้ๆคือเขาก็จะมีทั้งอินดอร์ทั้งเอาดอร์คือถ้าอินดอร์เขาจะแต่งแนวปารีสเหมือนนั่งจิบกาแฟยามเช้าเพราะฉะนั้นเริ่มน่าจะชอบอันนี้เพราะว่ามันเป็นแบบเนื้อครัวซองแต่ว่ามันเป็นยูโรนัทแล้วก็มีความหวานแบบโดนัท
แบบว่าสำหรับคาเฟ่ต่อไปนะคะเราพาทุกคนมาย่านยอนนำนะคะย่านยอนนำก็คือเป็นย่านที่ไม่ควรพลาดเรื่องคาเฟ่ก่อนหน้านี้คาเฟ่ช่วงต้นเราพาไปแล้วที่มาร์กาเร็ตใช่ไหมแต่จะบอกว่าอันนี้เรามาฝั่งเดียวกันแต่ว่าตรงนี้มันเหมือนเป็นที่สุดของคาเฟ่ทุกซอกทุกซอยทุกมุมทุกลึกมันจะต้องมีคาเฟ่โผล่มาสักหนึ่งร้านแล้วเราเดินผ่านแล้วเราก็สะดุดร้านนี้ชื่อร้านว่าแฟกเกอร์นะคะคือร้านเขาจะเปิดประมาณ11 โมงครึ่งก็คือเรามาตอนมันเปิดพอดีทำไมไม่มีคนเลยจ้าวันนี้วันอาทิตย์แต่ว่าจะบอกว่าคาเฟ่ส่วนใหญ่เขาทำงานกันกี่โมงที่นี่ตอน10โมงไม่ต้องมาหาทำเพราะว่าไม่เปิดแต่จะพาเข้าไปดูนะคะก็ถ่ายทั้ง coffee brunch แล้วก็ food นะคะเดี๋ยวพาไปดูจริงๆอันนี้เดินมาจากรถไฟฟ้าคงอีกไม่นานเลยคือถ้าใครพักย่านนี้มันก็เป็นอีกย่านนึงที่หาคาเฟ่ง่ายแต่บิงก็จะมีฟีลลิ่งที่รู้สึกว่าย่านแถวนี้มันจะทำคาเฟ่เหมือนกันหมดเลยจะเป็นแนวอิดๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ร้านนี้ถือว่าไม่ค่อยเหมือนร้านอื่นเข้าไปเลยค่ะเดี๋ยวเราจะแชร์วิธีหาคาเฟ่ที่เกาหลีที่ทุกคนถามมาคือทุกคนอาจจะสงสัยว่าเราหาคาเฟ่จากไหนได้เยอะมากๆเลยใช่ไหมบิ๊กชอบมากคือคนที่เนี่ยเขาเล่นแอปของ LINE ก็คือ Naver กันนะคะโหลดแอปที่ชื่อว่า Naver Map อันนี้แอป Naver Map ใช่ไหมพอเราเข้าไปปึ๊บอะมันก็จะมีให้เรากดเลือกตรงนี้ซึ่งเอาจริงแอปเนี้ยคือมันเป็นแอปที่เขาเอาไว้เขียนรีวิวด้วยเพราะฉะนั้นนะคนรีวิวคาเฟ่มันจะเยอะมากคือเรากดเข้าไปได้เลยคำว่าคาเฟ่อันนี้คือย่านที่เราอยู่คือเนี่ยคือคาเฟ่ทั้งหมดในย่านนี้เราแค่เลื่อนขึ้นมาอย่างเงี้ยมันง่ายมากคือมันก็จะขึ้นคาเฟ่ให้เราดูเลยว่าอย่างเช่นสมมติวิ่งสนใจคาเฟ่นี้ใช่ไหมแล้วมันก็จะเป็นรูปแบบนี้เลยเลือกดูได้เลยว่าเฮ้ยคาเฟ่นี้หน้าตาสวยแบบนี้เนี่ยคือวิ่งว่ามันแบบสะดวกคนเดียวมากแต่จะให้ดีวิ่งตี้คัดมาให้แล้วค่ะก็ดูคลิปนี้ได้เลยคุณร้านสวยจังเลยอ่ะปังเมย์คือที่ไหนชิปเปิลบีจะบอกว่ามุมที่สวยคือมุมนี้คือสวยมากนี่แสงธรรมชาติจากโทรศัพท์คาเฟ่เนี่ยอยู่แถวๆอับกูจองนะคะชื่อว่า Any Occasion คืออยากมาตั้งแต่รอบที่แล้วตอนที่มากับ The Gang แต่ว่ารอบนั้นพลาดเพราะว่ามันฝนตกแล้วมันยมมากแต่วันนี้ฟ้าฝนเป็นใจขายเป็นพวกเบอร์เกอร์เบเกอร์อะไรเงี้ยหลายๆอย่างแล้วที่สำคัญคือร้านสวยมากร้านมีทั้งมุม indoor outdoor มีตรงขายของกับป้าอะไรเงี้ยเดี๋ยวพาไปดูร้านก่อนแล้วกันว่าร้านเป็นยังไงค่ะวิธีมาก็คือลงสถานีอัพพูจองโรดิโอแล้วก็เดินมาได้นะคะนี้ก็แต่งตัวแนวกรีดอะไรเงี้ยมาได้หมดเลยหรือว่าจะเป็นออลแบล็กทีสันอะไรเงี้ยมีว่าเข้าหมดเลยแต่ก็เป็นแนวสตรีทอาจจะเข้ามาเดี๋ยวกินข้าวเราไปถ่ายรูปกันค่ะก็ที่อร่อยมากอีเบฟกินหมดจ้าหมอจะกินแค่ครึ่งเดียวก็มาอร่อยอร่อยไม่อร่อยดูจากสภาพนี้Weather's so nice, only got good vibes. Yeah, we here chillin', chillin' in paradise. Sunny day, sunny day, sunny day. Today, มาคาเฟ่ต่อไปนะคะคาเฟ่นี้อยู่ที่อัพกูจองเหมือนเดิมนะคะเป็นคาเฟ่ที่บอกเลยว่าเดินมาจากคาเฟ่ Any Occasion แค่แบบเลี้ยวมาซอยเดียวถึงเลยแล้วคือคาเฟ่นี้สวยไหมสวยเราก็เพิ่งเปิดใหม่พูดตรงๆแล้วว่าเราเป็นคนแกะกล่องคือยังไม่มีคนมาทำรีวิวแน่นอนเดี๋ยวบีจะพยายามแปะชื่อโลเคชั่นเป็นภาษาเกาหลีให้ทุกคนก็ไปโหลดแป้นเกาหลีมาแล้วก็มาเสิร์ชเพราะไม่งั้นมันจะยากมากๆบางที่มันไม่มีใน Google Map หรือแม้แต่โลเคชั่นใน IG มันก็ไม่มีเหมือนกันก็คือจะหายากจริงๆอันนี้ลงที่สถานีอัพกูจองเรดิโอนะคะแล้วก็เดินมาไม่ไกลมากเป็นคาเฟ่เพิ่งเปิดใหม่ชื่อว่าทาลิฟเฮาส์นิยามคือวินเทจดอกไม้พูดดีคุ
ุกคนร้านสวยมากให้ร้อยเลยได้ปะคือมันมี3ชั้นซึ่งแต่ละชั้นอ่ะมันไม่เหมือนกันเลยชั้น2มันก็จะเป็นแนวอินดอร์ชั้นบนอ่ะจะเป็นโซนเอาท์ดอร์อันนี้บิงบอกเลยนะตั้งแต่ไปมาในทริปเนี้ยคาเฟ่นี้อันนี้สวยสุดอันนี้สวยมากสวยแบบควรหาเหยียบเมนูเขาก็มีแบบบัตรมาให้แบบนี้แล้วก็สแกนเอาใช่ปะมีทั้งกาแฟชาแล้วก็พวกอาหารก็มีนะโค้งมุมนี้ดีมากมันคือโต๊ะในสุดด้านนอกของชั้น3อ่ะเท่ปังมากทั้งหมดเท่าไหร่ 25,500 วอนคือค่าน้ำก็ตามคาเฟ่ปกติอ่ะ 9,700 วอนสำหรับเอาท์ฟิตที่ต้องแต่งมาร้านนี้นะคะบิงว่าแต่งมาแนวบิงคือเหมาะมากคือเป็นแบบวินเทจกุยกลายกระโปรงยาวๆเสื้อขาวอะไรคือชุดเนี้ยเข้ากับร้านนี้มากคือถ่ายมุมไหนก็ปังหรือว่าจะเป็นแนวแบบเดรสดอกๆของเบฟนี่อันนี้ก็ปังเหมือนกันก็คือเด่นมากเพราะว่าร้านเขามีหลายมุมนะคะร้านเมื่อกี้ควรค่าแก่กันมาอย่างมากคือเขาจัดร้านดีมากคือดอกไม้เป็นดอกไม้จริงหรือเปล่าเราคือร้านก็ใหญ่มากแล้วก็คืออาหารก็อร่อยโอเคมุมถ่ายรูปเยอะมากจริงๆร้านนี้ถือว่าเป็นร้านที่แบบมีว่าควรมาเช็คอินมากเลยนะคือถ้ามาก็อาจจะต้องมาวันที่คนไม่เยอะมากนะคะแต่จะบอกว่าซอยนี้ทั้งซอยคือคาเฟ่เยอะมากข้างๆก็น่ารักตรงไปอีกก็น่ารักโอเคก็เดี๋ยวไปเจอคาเฟ่ต่อไปจ้านี่นะคะแล้วพาทุกคนมาคาเฟ่ต่อไปนะคะอยู่แถวคาโรชูกิวก็คือถัดจากคาปูจองมาไม่นานจริงๆมาวันเดียวกันเลยก็ได้ย่านนึงที่คาเฟ่เยอะก็คือคาโรชูกิวนะคะคาเฟ่เปิดใหม่เพิ่งเปิดเลยชื่อร้านว่าแซดเดอร์เฮาส์เป็นร้านแนวแบบขายคาเฟ่นะคะแล้วก็เป็นร้านที่แบบคนเยอะมากนี่ขนาดวันธรรมดาต้องมีการจองตั๋วเพราะว่าร้านเขาไม่ได้ใหญ่มากแต่ว่าเดินรอบเป็นร้านลึกลับแต่น่ารักเดี๋ยวไปดูวิวแล้วไปดูว่าเราสั่งอะไรกันบ้างจ้าเป็นเมนูชื่อว่าโคจิชาลาเต้เปิดไอติมเลยอ่ะเป็นโคจิชาที่รสชาติเหมือนไอติมแต่คือหวานตัดขาบอกคำเดียวก็อีกอันนึงก็จะเป็นอันนี้นะคะเป็นคาเฟ่น่ากินมากแล้วก็แอบเห็นว่าแบบในตู้ก็คือร่อยหรอกใกล้หมดถ้ายิ่งมาเย็นอาจจะหมดหวานสัตว์คาเฟ่ต่อไปนะคะที่เราจะพาไปก็คือคาเฟ่ย่านซองซูแล้วก็โซฟอเรสต์นะคะจริงๆย่านเนี้ยเป็นอีกย่านหนึ่งที่ตอนเนี้ยถ้าใครมาเกาคือเขาฮิตกันมากๆนะคาเฟ่เยอะมากรอบที่แล้วที่เราเคยพาไปแล้วก็คือย่านแถวซองซูโซฟอเรสต์อ่ะคือจะเห็นเลยว่ามันมีคาเฟ่เต็มย่านไปหมดเลยแต่ตอนเนี้ยเรามาลงที่สถานีซองซูก็คือตรงที่เราเคยพาทุกคนไปดีออนในวอล์กถ้าจำได้ก็ย้อนกลับไปดูนะคะซึ่งร้านที่เราจะพามาร้านเนี้ยคือตอนเนี้ยมันเป็นร้านที่ฮิตในหมู่คนกาโอก็เป็นอีกสไตล์นึงเลยที่มันจะไม่ซ้ำกับคาเฟ่ที่เราพาไปก่อนหน้านี้คืออันนี้มันจะเป็นแนวสไตล์แบบเวสเทิร์นหน่อยอ่ะมีความแบบอเมริกาอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราพาไปดูก็คือลงสถานีซองซูแล้วก็เดินออกทางออกหนึ่งนะคะเปิดในเนเวอร์แล้วก็เดินตามได้เลยไม่ยากเสิร์ชโลเคชั่นภาษาอังกฤษขึ้นเลยที่นี่ไปค่ะถึงร้านแล้วร้านน่ารักมากเดี๋ยวพาเข้าไปดูข้างในกันเลยนะคะว่าข้างในจะหน้าตาเป็นยังไงร้านนี้ให้กี่คะแนนคือ10เพราะว่าแบบมันมีความกระจุกกระจิกมากใครที่ชอบความมีดีเทลอ่ะร้านนี้ก็คือผ่านมากคือแต่งตัวมันถูกต้องมากคือรู้สึกว่าชุดกูถูกมากคือจริงๆอ่ะตั้งใจว่าแมทชุดมาร้านนี้โดยเฉพาะ
แต่ตัวมออีสมอลนิดนึงแล้วก็ร้านมันวินเทจทุกอย่างมันดูเยอะแต่ไม่รุงรังอ่ะแล้วมันดูเข้ากันไปในทิศทางเดียวกันอาหารมันจะเป็นแนวแบบอเมริกันเบรกฟาสต์มิลเชคแล้วก็ขนมต่างๆกาแฟก็เดี๋ยวเราสั่งแล้วเดี๋ยวมาดูนะคะว่าอร่อยหรือเปล่าระหว่างนั่งกินคือกูก็แบบเฮ้ยเหมือนมีใครมองกูตลอดเวลาเลยเว้ยเบ๊เข้าร้านละครับชีเดี๋ยวเราจะไปดูของเขาว่าเขามีขายอะไรบ้างนะคะมีคนเรียกกลับบ้านแล้วอุ้ยน่ารักมากอุ้ยเอฟนี่คือของที่เราได้มานะคะตอนนี้ก็ออกมาจากร้านแล้วนะคะจะบอกว่าร้านนี้ให้คะแนนที่สุดเลยร้านนี้อินดีเทลมันแบบน่ารักสำหรับเอาฟิตคนถามว่าต้องแต่งตัวยังไงไปดูกันนะคะว่าเราใส่อะไรมาบ้างตอนนี้นะคะเราพาทุกคนมาคาเฟ่ชื่อทางแพเน็ตเป็นคาเฟ่ที่แบบหลายๆคนส่งมาว่าต้องมาแล้วมันอยู่แถวๆสองซูตรงที่เมื่อกี้เราไปมาเฟรชอีกร้านนึงคือเดินมาประมาณ5นาทีเราก็ถึงเลยซึ่งร้านชื่อทางแพเน็ตนะคะทุกคนจริงๆลงแล้วก็ออกทางออกน่าจะ3ก็1แล้วก็เดินมาก็ถึงเลยคนแตกแบบเข้าคิวมีคิวคุณรู้ว่าเข้าพิพิธภัณฑ์ไม่คาเฟ่หรือพิพิธภัณฑ์ดีกว่าคือมันติดมากมันอาร์ตมากล้ำมากก็เดี๋ยวพาเข้าไปดูนะคะเขาบอกว่าเนี่ยห้ามพลาดเราเลือกอันนี้นะคะพอหลังจะเข้ามาแล้วคนพบว่าร้านนี้โคตรติดคือตั้งแต่ไปคาเฟ่มาไม่มีที่ไหนแบบอาร์ทเพียมันเหมือนมิวเซียมมากแล้วก็มีหลายห้องมากแต่ว่าวันนี้คนมันเยอะเพราะมันเป็นวันเสาร์ใช่ไหมเขาก็จะจัดโซนให้เรานั่งเลยซึ่งเอาจริงๆอย่างร้านเนี้ยบิงว่าไม่ได้เหมาะกับการมานั่งแบบถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยคือมันแบบเหมาะกับการมานั่งชิลๆกินกาแฟมากกว่าแต่บิงว่าร้านสวยมากๆคนมามากสวยมากแล้วก็ไม่มีคนเลยต้องมาวันที่ฟ้าแจ่มใสนะจะถ่ายรูปสวยมากๆนะคะก็คือร้านคือใหญ่มากๆจริงๆเป็นร้านที่ใหญ่ที่สุดแล้วมั้งนะตอนนี้ในโซที่เราคิดว่าทุกคนควรมาแล้วแบบสร้างสรรค์ทุกมุมคือเหมือนคนทำคิดมาแล้วมีหัวสินนะอาหารอะไรเงี้ยรสชาติดีด้วยแล้วก็ไม่ราคาไม่แรงมากนะคะร้านนี้ปักหมุดลงลิสต์นะคะเดี๋ยวถ่ายรูปกรุบกริบละกันเพราะไหนๆก็ขึ้นมาแล้วไม่มีคนเลยจ้าเป็นไงคาเฟ่รอบนี้มุมนี้ดีมากอยากบอกว่าให้แวะนะคะจดลงลิสต์ปรับหมุดแล้วตามมาเลยแล้วเดี๋ยวไปเจอกันคาเฟ่ต่อไปค่ะมอร์นิ่งสำหรับคาเฟ่สุดท้ายที่เราพาทุกคนมานะคะคาเฟ่นี้พี่เคยมาแล้วเมื่อประมาณ 3-4 ปีที่แล้วชื่อคาเฟ่ว่าออนเนียนนะคะคือมานานมากเราก็ยังอยู่วิ่งก็เลยอยากจะมาเก็บจริงๆอันนี้มันไม่ใช่ที่ใหม่อะไรหรอกแต่ว่ามันเป็นที่เก่าที่ยังอยู่มานานมากๆแล้วมันยังคิดอยู่เลยวิ่งก็เลยอยากมาแล้วก็เป็นฟิลที่เราไม่ได้มานานแล้วก็คือฟิลแบบหมู่บ้านโบราณอะไรเงี้ยแล้วก็เบฟก็ยังไม่เคยมาด้วยก็เลยจะพาเบฟมานะคะเดี๋ยวพาทุกคนไปเลยแต่ว่าตอนนี้ก่อนกลับบ้านอ่ะมันจะต้องมีนิดหน่อยแหละเกินไปเปล่าตอนนี้เราเดินมาถึงคาเฟ่แล้วเดิน1นาทีเท่านั้นนะคะสำหรับคาเฟ่นี้ก็คนต้องแบบผลไปแล้วแล้วกันเพราะว่าเราก็ไม่คิดว่ามันจะตกนะขนาดนี้อันนี้คือแบบคนเยอะมากเพราะวันนี้มันเป็นเหมือนวันหยุดราชการของที่นี่แล้วก็ฝนตกอีกแต่ร้านมันสวยเหมือนเดิมเลยอันนี้คือถ้าใครยังไม่เคยมาเกาหลีอะก็หาคาเฟ่แถวๆตรงหมู่บ้านบกชอนนะคือวิ่งว่าอันนี้น่ารักมากแล้วมันก็ได้ฟิลแบบเก่าๆก็แต่งตัววินเทจมาได้เลยจะเข้ามา
นี้เท่าไหร่นะ20,000คือเอาจริงนะจากสายคาเฟ่บิ๊กว่าคาเฟ่ที่เกาหลีอะราคาแบบเทียบกับค่าของชีบ้านเขาอะราคาไม่แรงเว้ยประมาณแบบ160-170ก็คือเท่ากับที่ไทยเลยนะแล้วคาเฟ่คือบรรยากาศดีมากถึงบอกว่าถ้าคนถามว่าชอบอะไรที่เกาหลีบิ๊กว่าคาเฟ่มันคือลิสต์ที่แบบควรจดลงอยู่ในลิสต์เลยว่าต้องมาถ้าให้รีวิวในคลิปนี้นะคะร้านที่อร่อยที่สุดที่เรากับเบฟลงความเห็นตรงกันคือร้านโซฟาสทีมคาเฟ่ที่ผ่านไปคืออร่อยมากโคนัทคืออร่อยมากๆคือรบกวนแวะต้องแวะต้องเหยียบนะคะอันนั้นแสงออกปากหลังจากเราได้รูปมาสภาพคนถ่ายแกรูปดีมากแม้วันฝนตกยังเป็นไงอันนี้คือคำว่าฟ้าฝนไม่เป็นใจว่าถือว่าผ่านนะคะแล้วก็บรรยากาศดีด้วยนะคะแต่ว่าคนแตกมากแตกอันนี้แตกแบบแตกหนักต้องมาวันธรรมดาที่ไม่ใช่วันหยุดโอเคค่ะก็สำหรับคลิปนี้นะคะเรา2คนก็พาทุกคนมาอัปเดตคาเฟ่ในโซที่แบบบิงกับเบฟตั้งใจทำกันบ้านแล้วก็รวมมาให้นะคะว่ามันปังจริงๆแล้วแต่ละที่มันไม่เหมือนกันเลยคนละฟิลลิ่งถึงวันนี้ฟิลลิ่งมันจะแบบยมเปียกแต่ว่าคือโดยรวมมูดมันยังดีอยู่นะก็เกาหลีก็คือเกาหลีเนาะเนี่ยคืออย่างนึงที่แบบพลาดไม่ได้ก็คือคาเฟ่ในเกาหลีนะคะเราก็เลยรวมมาให้ทั้งหมดเกือบ10คาเฟ่นะก็หวังว่าทุกคนจะชอบกันหรือว่าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์